สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้านะคะเข้าสู่ Comment of the Day อย่างเช่นเดิมเลยค่ะสำหรับท่านนี้ที่หลังไมค์มาหาอาจารย์เป็นท่านที่เพิ่งเริ่มรับพี่หินจากอาจารย์ไปเมื่อไม่นานนี้นะคะก็เขียนมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆ Comment ด้วยเช่นกันนะคะที่ส่งกำลังใจกันไปกันมานะคะช่วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็สำหรับท็อปิกวันนี้นะคะที่อาจารย์ทำให้ถือว่าแถมโอเคไหมไม่รักไม่ทำให้นะคะเป็นพระพิฆเนศต้องการที่จะบอกอะไรกับเราถือว่าเป็นข้อความของท่านแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเป็นโดยภาพรวมนั่นเองค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะไปอินโทรสำหรับพี่หินกองที่1เรามาเริ่มดูดีกว่าพี่หินท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้สวยมากอลังการงานสร้างนะคะแต่ต้องแจ้งก่อนว่าวงนี้ราคาสูงเพราะว่าเกรดอันนี้ค่อนข้างจะสุดเหมือนกันนะคะตัวลาพิสลาซูลี่บางทีจะมองไม่ค่อยออกว่าเกรดไหนเป็นเกรดไหนแต่ถ้าคนที่มองหินเป็นจะทราบว่าถ้าเอามาเทียบกันจะรู้เลยว่าอันนี้คือสุดมากนะคะยังไม่เคยนำเข้ามาเป็นเกรดนี้อันนี้คือครั้งแรกนะคะก็ลาพิสลาซูลี่เป็นหินที่เสริมเรื่องอำนาจบารมีนะคะวาสนาต่างๆหรือว่าเป็นหินที่สร้างเสริมความมั่นใจทำให้เรามีสภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้นใครที่เหมือนต้องการตำแหน่งหน้าที่การงานที่เลื่อนขั้นขึ้นหรือว่าคนเห็นศักยภาพในการทำงานของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่แบบอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้าคนที่ต้องดูแลควบคุมคนเยอะๆหินชนิดนี้จะค่อนข้างเหมาะจะมีแร่ไพไรต์อยู่ในลาพิสลาซูลี่อยู่แล้วก็จะเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเงินด้วยเช่นกันฉะนั้นมันแปลว่าอะไรอำนาจเงินนะคะอันนี้จะเสริมโดยตรงเลยนะคะก็พอเราเหมือนมีความมั่นใจมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นมันก็เกิดสติได้ด้วยนะคะในการที่จะทำนู่นทำนี่นะคะมันก็จะทำให้มีแรงกระตุ้นขึ้นมาเยอะมากๆนะคะหินชนิดนี้ทุกๆวงนะคะหินชนิดไหนก็ตามจริงๆไม่แค่การเสริมนะคะถ้าคาดหวังว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บทันทีเป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องหมั่นทำมาหากินอดทนแล้วก็หมั่นทำความดีด้วยพลังงานพี่หินมันถึงจะจูนกันตินั่นเองนะคะสามารถติดตามดูพี่หินของอาจารย์ได้ทั้งหมด2ที่นะคะแต่ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนว่าท่านใดที่ต้องการจะรับหินแบบกำไรข้อมือแบบนี้จำเป็นจะต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนนะคะหากคุณไม่อ่านอาจารย์จะข้ามไปหาคนที่อ่านก่อนนะคะเพราะว่าสำคัญมากๆก็กราบขอบคุณนะคะท่านใดที่สละเวลาในการอ่านกติกาขอที่จะทักมาหาอาจารย์สำคัญจริงๆค่ะแล้วก็สามารถติดตามดูได้นะคะก็คือใน Instagram หญิงฟ้าสโตน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจคุณสามารถติดตามดูได้อีกหนึ่งที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official Account @หญิงฟ้า245ค่ะโพสต์เหมือนกันเป๊ะ2ที่นะก็สำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ต้องขออนุญาตแจ้งก่อนว่าอาจารย์ไม่สามารถขายให้ได้ทุกท่านได้นะเพราะเนื่องจากอาจารย์มีความเชื่อในเรื่องพลังงานของพี่หินว่าจะจูนติดกับคนที่ทักมาหรือไม่นะคะบางคนทักมาจะรับวงนี้อาจารย์อาจจะบอกว่าคุณเองไม่มีหินที่อาจารย์หรือว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่หรือว่าคุณใส่แล้วอาจจะพลังงานจูนไม่ติดฉะนั้นอาจารย์ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะอาจารย์มีเหตุผลส่วนบุคคลนะส่วนตัวเลยนะเพราะว่าอันนี้มันต้องจูนกันติดคุณจะได้ไม่เปลืองตังค์เพื่อที่จะรับไปนะแต่ถ้าบางคนทักมาหาอาจารย์แล้วบอกอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่ชนิดไหนอะไรเงี้ยอาจารย์จะไม่ตอบนะคะเพราะว่าคุณเองจะต้องอยากรับหินวงไหนเดี๋ยวอาจารย์ทักบอกเองนะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าบางคนเนี่ย
ทั้งมาหาอาจารย์ในไลน์ OA และอาจารย์ไม่ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเนื่องจากบางทีอาจารย์ไม่เห็นข้อความของคุณเนื่องจากบางทีคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเป็นร้อยกว่าข้อความเลยมันทำให้มือถือดิฉันรวนนะคะมองไม่เห็นบ้างนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็อาจารย์ถือว่าถ้าใครมีสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์ก็ถือว่าคุณได้รับหินวงนั้นไปหักไม่ก็อย่าน้อยใจอย่าโกรธกันเลยนะสามารถติดตามดูอาจารย์ได้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากโอเคเรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้นะคะก็ทำแถมให้ เรียกว่าแถมให้แล้วกันนะคะก็อยากทำอยู่แล้วมาตั้งนานแล้วเพราะว่าหลายรอบแล้วไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะคะเป็นทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงหัวคนใดคุณต้องดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะอาจารย์ทำนายเป็นแค่การกุศลเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะคะเรามาเริ่มดูค่ะไพ่อภิคเนตล้วนๆนะคะตามชื่อหัวข้อเลยแล้วก็เป็น lucky charm stone หัวใจกิ่งฟ้าค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ acceptance concentration clear your energy splendor ten of cups the tower ten of swords and the last one is the sunโอเคท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์แรงมากๆหนูอยากดูชัดๆกับอาจารย์กดไปเลย3จุดด้านขวา 1080p High Quality สูงสุดเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชมอันนี้ Highly Recommend นะคะเราจะต้องกดอันนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูพี่หินกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น Rainbow Moonstone Rose Quartz Madagascar นะคะAmethyst นะคะRose Quartz Madagascar ขึ้นมาถึง2แต่อันนี้จะเป็นคนละลักษณะกันอันนี้เป็นหินดิบอันนี้เป็นหินเม็ดแบบกลมนะคะแล้วก็อันนี้เชลค่ะเปลือกหอยเป่าฮื้อนะคะ Clear Quartz Lavender Amethyst Blue Apatite Garden Quartz เหมือนอันนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าคนละสีกันนะโอเคแล้วก็อันนี้เป็น Labradorite ค่ะPre-Night Clear Quartz ขึ้นมาอีกแล้วก็อันนี้ Lemon Quartz โอ้เหมือนอันนี้เลยนะคะของคุณขึ้นรวมกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็น Tiger Eyes Unakai ค่ะตัว Charm ที่ขึ้นมาอันนี้เป็นแก้วโค้กนะน้ำอัดลมนะอันนี้เป็นลิ้นจี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเต้าดูดซับสีเขียวข้าวโพด1ฝักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดินสอสีฟ้าค่ะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข8หมายเลข4หมายเลข5อันนี้เป็นสมุดหรือหนังสือนะคะอันนี้เป็นตาช่างที่เอียงอันนี้เป็นลูกเต่าในลูกเต่าอีกทีนึงอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป้ายิงธนูอะค่ะโอเคเรามาซูมกันออกนะอาจารย์จับพลังงานได้เรียบร้อยต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ก่อนที่คุณจะได้ดีคุณอาจจะต้องเจอบทเรียนบททดสอบอุปสรรคปัญหาสิ่งที่ต้องฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องบอกว่าอาจารย์คะหนูเลือกไม่น่าเลือกกองนี้เลยค่ะไม่ฟังก่อนนะคะเพราะว่าในชีวิตของมนุษย์เราคุณคิดเหรอว่ามันจะราบรื่นตลอดเวลาอาจารย์บอกทุกคลิปว่าไอ้เรื่องอุปสรรคเนี่ยมันเป็นวัคซีนชั้นดีเลยนะที่แบบเราต้องเจออาจารย์มองว่าเป็นสีสันของชีวิตถ้าคุณมองในแง่แบบในแง่คนที่มีสติมองหรือว่ามองในแง่บวกเราไม่ได้มองโลกสวยแต่มองเป็นความเป็นจริงว่าถ้ามันมีอุปสรรคมันแปลว่าเราจะได้ประสบการณ์จากมันแล้วเราจะได้เรียนรู้จากมันฉะนั้นช่วงนี้เอาจริงเลยคือเหนื่อยมากหืดขึ้นคอเลยต้องปาดเหงื่อก่อนที่จะได้อะไรมาแต่ไอการปาดเหงื่อของคุณเนี่ยไม่เสียแรงเปล่ามันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะได้ดีจากสิ่งที่คุณกำลังเจอเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณจะได้แบบบททดสอบบทใหม่คุณกำลังจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมบางคนอาจจะมีการศึกษาหาความรู้อะไรมากกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นคุณอาจจะช่วยเขาอาจจะช่วยคุณเป็นลักษณะของคำว่าคุณจะได้แรงคนอุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนให้คำแนะนำมีคนอยู่เคียงข้างนะคะมีคนที่แบบคอยเดินประสานไปกับคุณมันเป็นดวงที่ไม่ดีตรงไหนดีนะคะถือว่าดีแต่อย่างที่บอกคืออาจารย์แค่จะบอกว่าทุกๆอย่างอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจเรา 100% ทุกอย่างละค่ะมันมีขาวมีดำมีขึ้นมีลงนะคะฉะนั้นอาจารย์แค่จะบอกคุณว่าคุณเองก่อนที่มันจะได้อะไรดีๆกลับมาคุณต้องเจออุปสรรคแน่นอนนะคะยังไงก็ต้องเจอนะเพราะพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าต้องพังก่อนที่จะได้ดีแต่มันอาจจะแปลอีกมุมมองนึงว่าบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นในชีวิตของคุณซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือมันเป็นการซ่อมแซมชีวิตของตัวเองเหมือนรีสตาร์ทอีกรอบรีเซ็ตอีกรอบนึงแต่คุณรีเซ็ตสำเร็จเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเป็นพลังงานของคำว่าคุณเหมือนกำลัง
หมือนเริ่มต้นใหม่เพื่อจะไปดวงที่พุ่งแรงมากกว่าเดิมอะค่ะนะคะอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่ประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์จะพูดเลยว่าใครที่เป็นคนที่หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำหรือเป็นคนที่หมั่นดูแลบุพการีหรือเอาง่ายว่าทำความดีทำชั่วน้อยที่สุดอาจารย์เชื่อว่าแรงบุญของคุณจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากในช่วงนี้นะคะอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกรูปแบบที่ชัดเจนก็คือสติและปัญญาของคุณนั่นเองนะคะการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ที่ไหนคะ Google ค่ะอารัตนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชายปริชชินมชรแผ่เมตตากรวดน้ำนี่คือบทเบสิกหาได้ใน Google นะอาจารย์แค่จะบอกว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าคุณเองเนี่ยจะได้รับแรงกระตุ้นจากหลายๆด้านอาจจะเป็นแบบเจ้านายกระตุ้นเราพ่อแม่ครอบครัวหรือว่ามีแรงดูถูกนะคะบางคนอาจจะแบบดูถูกเหยียดหยามเราตัวอาจารย์เองเวลาใครดูถูกอาจารย์อะอาจารย์พูดตรงๆว่าอาจารย์มีแรงฮึดแบบโหเป็น10เท่า20เท่าเลยนะคือแบบดับเบิลขึ้นมาอาจารย์จะขอบคุณพวกเขานะว่าเขามาชี้ทางขุมทรัพย์ให้กับอาจารย์มากๆว่าอันนี้เราต้องปรับปรุงอันนี้แกดูถูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทำให้แกดูว่าฉันไม่ได้เป็นแบบที่แกพูดนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาเราแค่จะแบบแข่งขันกับตัวเองนั่นแหละนะคะฉะนั้นแล้วมันแปลว่าคุณจะมีแรงกระตุ้นขึ้นเยอะมากในช่วงนี้มันเป็นเรื่องดีมากนะคุณเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าแปลอีกมุมนึงมันแปลว่ายอดขายกำลังจะทะลุยอดหรือว่าคุณเองกำลังจะประสบความสำเร็จบางคนมีโอกาสเหมือนเลื่อนขั้นตำแหน่งได้เงินเพิ่มหรือว่าได้ช่องทางการทำเงินเพิ่มมากขึ้นทำให้คุณเหนื่อยก็ได้เพราะว่าพอเราทำงานหลากหลายอย่างเราทำด้วยตัวคนเดียวหรือว่าเราอาจจะแบบรับจ็อบเยอะมากมายอย่างเงี้ยมันเหมือนเราต้องแยกประสาทเยอะหรือว่าเราต้องใช้เวลาในการทำตรงนั้นเยอะแต่รายรับของคุณจะเข้ามาเยอะกว่ารายจ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นรายจ่ายที่อาจารย์พูดก็คืออาจจะเป็นแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่แต่ซ่อมเพื่อเกิดประโยชน์หรือว่าจำเป็นจะต้องซ่อมอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือมันแปลว่าการขยายกิจการย้ายที่อยู่อาศัยเป็นได้หมดนะคะมันแปลว่ามันอาจจะต้องเสียเงินสักนิดนึงเสียเพื่อประโยชน์ในอนาคตเสียเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ที่อนาคตคุณเองอาจจะแบบต้องใช้มันหรือต้องต่อยอดกับมันนะคะก็เลยบอกว่าช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าคุณน่ะเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคนใครคุณทำอะไรก็ตามแต่มักจะประสบความสำเร็จมักจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองเนี่ยบางคนมีดวงการเดินทางค่อนข้างสูงถ้าไอ้สถานการณ์โควิด19มันค่อยๆดีขึ้นหรือว่ามันเริ่มจางลงเนี่ยคือดวงของคุณน่ะเหมาะสมที่จะอยู่กับต่างประเทศหรือว่าเป็นดวงของการเดินทางระยะสั้นหรือเดินทางไปทำงานเดินทางไปเที่ยวหรือว่าบางทีบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องโลกในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ค่อนข้างเหมือนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถ้าใครแบบขายของออนไลน์หรือว่าใครทำอาชีพที่แบบไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นข้าราชการก็ได้นะคะเหมือนมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะถ้าคนที่เข้ามากลั่นแกล้งเรามาทำแบบเหมือน discredit เราอาจารย์พูดหนึ่งอย่างว่าคุณต้องใช้ความสามารถของคุณในการเอาชนะตรงนั้นนะอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลแล้วก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดไม่ต้องไปแคร์เสียงนกเสียงกามากทุกคนเจอหมดไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะมันไม่มีบารมีไม่เกิดเขามาเป็นบททดสอบทางใจแล้วก็ทางความคิดของเราด้วยนะคะฉะนั้นอย่าไปกลัวพวกเขาสู้กับมันให้ได้ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ทำให้ดีกว่าที่เขามองนะคะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จอันนั้นคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือแข่งกับตัวเองไม่ต้องไปสนใจเขานะคะแต่ถ้าสมมติเขาพูดมาแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีจริงๆเราต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยเราต้องพิจารณาแล้วนะติเพื่อก่อโอเคแต่ถ้าติเพื่อให้เราแบบมานั่งเฟลกับชีวิตอ่ะอย่าเอาไอ้พวกเนี้ยมาลกสมองนะคะมันเสียเวลาชีวิตมากๆมันเป็นเรื่องสำหรับอาจารย์มองว่ามันลกสมองหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาต่างหากต้องมานั่งแคร์กับคนพวกนี้นะคะคืออาจารย์เคยเป็นนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าเออทำได้ก็ทำไปฉันก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ไม่ได้สนใจนะคะยิ่งเราไม่สนใจมันยิ่งร้อนรนนะคะประมาณนั้นก็เลยปล่อยเขาไปเถอะนะคะบุญบาปอยู่ที่เขาไม่ใช่เรานะคะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้อาจารย์จะบอกแล้วคุณมีการวางแผนเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเยอะมากขึ้นคุณเหมือนจะแพลนชีวิตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดว่าคุณจะมีการเรียนรู้บางคนอาจจะเรียนเพิ่มเติมเรียนคอร์สออนไลน์นะคะหรือว่าช่วงนี้ของคุณเหมือนกำลังเหมือนเปรียบเทียบคำว่าเหมือนเสี่ยงโชคกับชีวิตเลยอะเสี่ยงโชคของอาจารย์หมายถึงว่าคุณเองอาจจะลงทุนลงแรงไปกับอะไรสักอย่างนึงแต่กำลังรอผลว่ามันจะเป็นยังไงอาจารย์เลยบอกว่ามันเหมือนช่วงแรกใจเรามันพังนิดนึงว่าอุ้ยมันจะสำเร็จไหมมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นยังไงต่อมันมีความลุ้นแต่เดี๋ยวอาจารย์มองว่าถ้าคุณลงทุนถูกบุญกรรมของคุณหรือว่าบุญกุศลของคุณที่คุณทำมามันแบบไม่มีเหตุบังเอิญให้คุณดึงมาทำตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าคุณประสบความสำเร็จเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณดันเสี่ยงโชคในทางที่ถูกไงดันมาทำในจังหวะที่ถูกต้องเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางคนอาจจะ
ขายหน้ากากอยู่แล้วการขายแมสอยู่แล้วเอาพอเจอสถานการณ์โควิดอ่ะเหมือนแปลว่าตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยแบบงงๆบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะของคำแบบนี้แต่อาจารย์เชื่อว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกเราหรอกมันดูเหมือนบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญ นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคู่ครองค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะเจอคู่คนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติสูงหรือเป็นคนที่แบบมีตำหนิหรือเป็นคนที่อาจจะเพิ่งผิดหวังจากเรื่องความรักแล้วก็มาเจอกับเราก็ได้นะเป็นลักษณะนี้ค่อนข้างสูงมากเลยแต่คุณเองก็ต้องเริ่มอ่านแชปเตอร์ที่หนึ่งใหม่เริ่มอ่านบทเรียนคือต้องเริ่มศึกษาคนนี้ใหม่อีกรอบนึงเหมือนเราก็เหมือนอาจจะยังไม่มั่นใจเขาเองอาจจะไม่มั่นใจเราเป็นลักษณะของคันว่าเริ่มต้นใหม่แต่อาจารย์ขอหนึ่งอย่างพลังงานพี่หินกองนี้ถ้ามีคนที่มีเจ้าของมาชอบเราหรือเราเองเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเราจะไปคุยคนอื่นเขาอาจารย์มองว่ามันไม่ดีนะคะผิดศีลธรรมคือมันผิดศีลแน่นอนนะคะแต่แค่ว่ามันจะทำใหตอนนี้คุณอาจจะมีความสุขในการที่แบบผิดศีลธรรมแต่สักพักนึงมันจะเกิดความทุกข์แล้วมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นลามทุ่งในอนาคตได้อันนี้คือเป็นคำเตือนนะคะถ้าเราไหวตัวทันเราตั้งสติทันอาจารย์มองว่ายังคุณยังมีบุญนะคะอย่าทำผิดศีลธรรมเลยนะคะอาจารย์มองว่ามันไม่มีใครทำชั่วได้ดีแน่นอนนะคะยังไงเรื่องกรรมเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นงานเราในอนาคตมันไม่มีแบบความสุขที่แท้จริงนะคะฉะนั้นเราทำทางในเชิงสายขาวสายบริสุทธิ์จะดีที่สุดนะคะถึงแม้มันจะอาจจะแบบเหมือนเวลาในหลวงร.9จะบอกเสมอว่าการทำดีอ่ะมันทำยากมันเห็นผลช้าแต่มันต้องทำไม่งั้นความชั่วมันจะเข้ามาครอบงำในจิตใจของเรานะคะแล้วก็ถัดไปที่อาจารย์เห็นก็คืออย่างที่บอกคือมันมีโอกาสที่จะแบบเจอคู่ค่อนข้างสูงมากนะคะอาจารย์กลัวอย่างเดียวเลยคือแบบคนที่มีเจ้าของมาพยายามคุยกับเราเขายังไม่ได้เลิกจริงอะไรเงี้ยหรือคนที่มีครอบครัวมาพยายามคุยกับเราแล้วบางทีเราไปตามน้ำกับเขาอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าแบบไปหลงเสน่ห์เขาไปชอบเขาอันนี้คือกันตัวเองให้ได้นะเราต้องมีกำแพงกั้นนิดนึงในส่วนตรงนี้นะแต่ถ้าต่างคนต่างแบบโสดกันจริงๆอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองมีโอกาสแบบเจอประหนึ่งว่าเป็นเนื้อคู่อ่ะเจอคนที่แบบถูกตาต้องใจเจอคนที่ใช่เจอคนที่แบบพอจะแบบไปด้วยกันได้สร้างอนาคตด้วยกันได้นะคะแต่สำหรับบางคนที่เป็นแฟนกันอยู่เป็นคู่กันอยู่ช่วงนี้แค่เรามาระวังเรื่องการมีปากเสียงมีสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจกันอาจารย์แนะนำว่ามีอะไรเคลียร์กันให้จบภายในไม่เกินข้ามวันข้ามคืนจะดีที่สุดไม่นั้นมันจะลามเหมือนกันลามทุ่งเช่นกันนะคะมีอะไรพยายามคุยกันพยายามไกล่เกลี่ยกันบางทีบางคนเนี่ยต้องเรามาระวังบางคู่ที่ทะเลาะกันเพราะเรื่องผลประโยชน์ทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินก็ได้เรื่องแบบภายในครอบครัวต่างๆนะคะหรือแบ่งอะไรทรัพย์สินมรดกอะไรไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรนะคะสำหรับบางท่านฉะนั้นช่วงนี้ก็เรามาระวังเรื่องสิ่งเหล่านี้ที่จะเข้ามานะ อีกหนึ่งอย่างจริงๆการเงินของคุณนะได้มาจากความสามารถของคุณอยู่แล้วแล้วก็ได้มาจากความเก่งความอดทนการทำงานหลายช่องทางนะคะหรือว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถมาจากมรดกตกทอดได้ด้วยนะหมายถึงว่ามีคนมอบของให้คุณมอบของขวัญชิ้นโบแดงให้กับเราได้รับข่าวดีจากตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็หนึ่งส่วนที่อาจารย์จะพูดเลยว่าอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์เพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนคุณเองอาจจะเป็นคนที่ใจกว้างใจใหญ่ขี้สงสารเป็นคนที่ให้ก็ได้แต่อาจารย์บอกบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่มีที่จะให้ค่ะนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะถือเป็นเรื่องที่ดีโอเคไหมไม่ต้องไปให้เขายืมหรอกเพราะว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราจะขาดนะคะแต่ถ้าคุณจะให้คุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณให้แล้วคุณจะเดือดร้อนไหมนะคะแต่ประหนึ่งทำบุญเลยนะเพราะว่าได้คืนยากนะคะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องการเซ็นค้ำประกันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินดูดีๆจะเซ็นอะไรจะร่วมหุ้นอะไรกับใครดูด้วยว่ามันมีรายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมเราเองจะเดือดร้อนจะทะเลาะกันในอนาคตไหมดูกันดีๆเพราะว่ายังมีคำว่าพลังงานของคำว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเกิดขึ้นโอเคประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็โดยพลังงานด้านโดยรวมโอเคมากๆนะคะดีมากๆแข่งขันอะไรมักชนะถ้าคุณใช้เหตุผลแล้วอยู่นิ่งๆสวยๆหล่อๆอาจารย์เชื่อว่าความสามารถของคุณน่ะคุณมีล้นนะคะเพราะว่าเนี่ยมันกำลังพุ่งเป้าและคุณเองอ่ะกำลังจะประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตนะคะขอให้คุณตั้งใจอดทนทำมันต่อไปนะคะคือปัจจุบันของคุณถ้าคุณอดทนพยายามอนาคตคุณก็จะแบบได้ในสิ่งที่คุณอดทนพยายามโดยไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนแต่ถ้าคุณขี้เกียจตั้งแต่วันนี้นั่นเนิ่นเนี่ยอนาคตมันก็จะยากนะคะที่จะประสบความสำเร็จเหมือนคุณต้องเริ่มนับหนึ่งอีกรอบนึงจนคุณเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกอะค่ะอย่าเหนื่อยซ้ำเหนื่อยซ้อนนะคะเหนื่อยรอบเดียวไปเลยแล้วมันประสบความสำเร็จทีเดียวไปเลยนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆอาจารย์ขออนุญาตจบการทำนายเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม
Instagram กิ่งฟัสโจน245ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2เรามาดูกันดีกว่าพี่หินในทะเลคืออะไรนะคะวงนี้มาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้สวยมากๆนะคะชื่อว่าฮิมาลายันคอร์สแบบพีระมิดนะคะในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าให้ไปดูได้ที่ไหนนะคะก็จะเป็นพีระมิดข้างในจะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้หินแท้ธรรมชาตินะคะมันเขาจะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะเจียออกมาค่อยๆเจียมาทีละเม็ด2เม็ดบางอันก็จะแบบไม่ได้เป็นสามเหลี่ยม 100% นะคะก็เนื่องจากเป็นหินแท้ธรรมชาติเนาะแต่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบสามเหลี่ยมเกือบทุกเม็ดเลยนะเนี่ยเรียกว่าทุกเม็ดเลยก็ได้นะเพราะว่าเราก็จะมีผสมกับเรนโบว์ควอตซ์นิดหน่อยนะคะพลังงานที่หินวงนี้เป็นการเสริมในเรื่องการทำงานที่แบบพุ่งทะยานมากขึ้นนะคะหรือว่าสติปัญญาสมาธิใครที่เครียดง่ายพี่หินชนิดนี้ช่วยได้ดีแล้วก็รวมถึงทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์รู้ว่าต้องไปทิศทางไหนเอาง่ายว่าเหมือนก่อเกิดสติอะค่ะแล้วก็ใครที่แบบชอบคิดลบนะคะพลังงานอันนี้จะเป็นพลังงานที่แบบขจัดพลังงานด้านลบและดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแต่หินทุกวงทุกชนิดเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บทันทีเป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามแล้วก็รวมถึงหมั่นทำความดีด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับหินแบบกำไรข้อมือแบบนี้นะคะจะเป็นจะต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนหากคุณไม่อ่านกติกาอาจารย์จะไล่ไปหาคนที่อ่านกติกาก่อนเพราะอาจารย์จะทราบเลยว่าคนไหนอ่านไม่อ่านนะคะจำเป็นต้องอ่านค่ะอันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านใดที่สละเวลาในการอ่านกติกาในการจะรับหินกับอาจารย์นะคะก่อนที่จะทักมานะขอบคุณมากจริงๆค่ะก็สามารถติดตามดูได้ใน Instagram กิ่งฟัสโจน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจค่ะสามารถติดตามดูได้อีกหนึ่งที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official Account @gingfast245 ค่ะจะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ทักมาหาอาจารย์ต้องขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าไม่สามารถขายให้ได้ทุกท่านเพราะอาจารย์มีความเชื่อว่าหินทุกวงมีเจ้าของของเขาบางคนอาจจะไม่ต้องใส่หินบางคนใส่หินแล้วจูนพลังงานไม่ติดหรือว่าใส่แล้วอาจจะไม่เหมาะสมกับเราอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆแต่หากทักมาหาอาจารย์แล้วบอกอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมอาจารย์เลือกให้เลยได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้อาจารย์จะไม่ตอบอาจารย์จะข้ามไปทันทีนะคะถ้าคุณอ่านกติกาจะทราบว่าถ้าคุณจะรับหินวงไหนค่อยทักมาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะดูเองแต่หากอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรแปลว่าคุณได้รับหินวงนั้นๆไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาใน LINE OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของคุณต้องกราบขออภัยมานะตรงนี้ด้วยเพราะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะทำให้มีโอกาสที่จะมีปัญหาลายเด้งออกได้ไม่เห็นข้อความของคุณฉะนั้นใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นๆไปหากไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ยังอยู่ตรงนี้เพื่อทุกท่านเสมอนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะอยู่ใน YouTube เป็นการกุศลก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้นะคะอาจารย์ทำแถมให้เห็นไหมนี่มีรักไม่ทำให้กันให้ขนาดนี้เลยนะแถมให้เลยนะก็อาจารย์ทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายอาจารย์แค่จะทำนายเป็นการกุศลเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านเท่านั้นเองนะโอเคไพ่อภิคเนศอย่างเช่นเคยนะคะเพราะว่านี้ท็อปิกเป็นไพ่อภิคเนศอยู่แล้วแล้วก็ Lucky Charm Stone ในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะเรามาเริ่มดูกันเลย Nature Drive Blessing Healing Six of Wands Nine of Cups Eight of PentaclesFive of Wands โอเคค่ะโอเคใครนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเว่อร์แรงมากๆนะคะให้กดไปเลย 1080p จุด3จุดด้านขวาของคุณนะกดไปหาคุณภาพสูงสุดเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชมจะเห็นถึงรูขุมขนเลยนะคะอาจารย์ไทยแบบ recommend คุณมากๆนะคะเรามาดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างมี How Light ค่ะฮิมาลายันคอร์สเหมือนที่คุณเลือกเลยแล้วก็ Citrine ขึ้นมาลาพิสลาซูลีอ่างอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นlemon quartz นะคะ lapis lazuli beryl ค่ะจะเป็น aqua marine ใน beryl prenite ocean jasper botswana agate red tiger eyes อันนี้เป็น snowflake jasper dalmatian jasper ติดกันเลยอันนี้เป็น brown sunstone นะคะเรามาดูตัว charms ต่างๆมี evil eyes ค่ะอันนี้แล้วก็มีลอลลี่ป๊อปมีเค้กนะคะของกินเยอะเหลือเกินนะคะมีกระเทียมด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คนแซวอาจารย์บอกว่าอาจารย์คะของกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ดูกิ่งฟ้าชอบสิกิ่งฟ้าชอบของกิน
แต่ออกกำลังกายนะคะเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงอ่ะต่อไปค่ะแล้วก็นี่เป็นซูชินะคะแล้วก็บ้านนะคะแล้วก็อันนี้ปืนค่ะเลื่อยโอ้มาหมดเลยอันนี้เป็นขวดน้ำน่ารักไหมคะเห็นไหมเราก็มีเฮลตี้บ้างนะมีน้ำหนึ่งขวดตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นมังกรเต่ามังกรแล้วแต่คนจะเรียกมันก็คืออันเดียวกันนะคะพูดผิดนิดนึงคนบอกว่าไม่ได้ค่ะจะต้องได้แบบนี้ไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าความหมายคุณก็เข้าใจเหมือนกันนะถือว่าเป็นความโชคดีนะคะอันเนี้ยขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็หมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข5หมายเลข6หมายเลข2ค่ะตัวลูกเต่าอันนี้เป็นไม้เท้าค่ะอันนี้เป็นแบบปิ้งขึ้นมาแบบอะไรเงี้ยเหมือนดาวกระจายนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Magic Wands ก็คือเป็นไม้กายสิทธิ์แล้วก็อันนี้เป็นตึกค่ะ building โอเคอาจารย์จัดพลังงานได้เรียบร้อยซูมออกนะคะพลังงานขึ้นชัดมากว่าคุณกำลังจะขึ้นที่สูงแล้วขึ้นที่สูงบอกอาจารย์คะขึ้นไปอยู่ชั้นที่2หรือเปล่าคะไม่ใช่มันหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยกำลังจะมีโอกาสได้แบบมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมันกำลังเหมือนแบบบางคนอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนสูงขึ้นได้เงินเพิ่มมากขึ้นได้รายรับมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูโดยตรงเลยมีโอกาสที่จะเจอรักต่างวัยด้วยซ้ำไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นดวงของคำว่าก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูในเชิงที่แบบผลักดันคุณหรือว่าให้คำแนะนำคุณค่อนข้างดีนะคะบางท่านนะคะอาจจะต้องแบบเป็นดวงของการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางแบบระยะสั้นถึงจะดีนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าอาจารย์คะแต่หนูอยู่กับที่ใช้เป็นโลกออนไลน์ได้ไหมได้เป็นเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้เพราะพลังงานขึ้นดีมากแต่อาจารย์ขอเตือนหนึ่งอย่างก่อนที่จะเริ่มพูดในสิ่งที่ดีนะคะคุณอย่าไปทะเลาะกับใครช่วงนี้ถ้าทะเลาะกับใครอ่ะคุณเองจะพังเองนะถึงแม้คุณจะถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์พิมพ์ทะเลาะกันก็ได้นะคะอาจจะโดนแคปประจานได้หรือว่าเป็นการทะเลาะในเชิงที่เจอต่อหน้ากันแล้วปะทะกันไปทีเดียวเลยนักเลงจ๋ากันทั้งคู่เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีความอีโก้สูงและต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วคุณทั้งสองคนจะมองหน้ากันไม่ติดนะคะมันจะทำให้เป็นปัญหาที่ลุกลามได้ในเชิงที่แบบบางคนอาจจะต้องทำงานเจอหน้ากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้านายหรือคนที่ทำงานเป็นโคเวิร์กเกอร์คือระดับเดียวกันนะคะมันจะอาจจะทำให้มีปัญหาได้แม้กระทั่งเพื่อนแบบร่วมชั้นนะคะบางคนอาจเรียนมหาลัยอยู่อย่างเงี้ยเป็นเพื่อนทะเลาะกันอ่ะไม่ทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นคืออาจารย์มองว่าบางสิ่งบางอย่างยอมได้ก็ยอมแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันเกินจะเยียวยาจริงๆเราเองเงียบได้ก็จะดีนะคะคืออาจารย์ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องไม่เถียงเลยใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างก็เถียงได้แต่ใช้เหตุผลละกันอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าพลังงานแบบนี้พอใช้อารมณ์ปุ๊บอะหูมันพังทลายขึ้นมาทันทีทั้งแบบ relationship หรือความสัมพันธ์ที่แบบคุณเคยรู้จักกันอันนี้คือสามารถครอบคลุมไปได้ทั้งความรักได้ด้วยนะคะเป็นได้หมดเลยฉะนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องคำพูดของคุณเลยปากของคุณเนี่ยเป็นปัญหาได้นะคะทั้งที่จริงๆพลังงานของคุณเนี่ยขึ้นในเชิงว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งแต่บางทีบางครั้งปากเราอ่ะจะเก่งตามนั้นไม่ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างเราต้องเงียบเอาไว้ถึงจะดีอันนี้เป็นคำเตือนด้วยความปรารถนาดีนะคะตรงๆอาจารย์ก็พูดแบบนี้ตรงๆแหละพลังงานของคุณน่ะในดวงเนี้ยบางคนน่ะทำงานอยู่กับบ้านคำว่า work from home หรือว่าใช้โลกออนไลน์หรือว่าปกติแล้วแบบทำงานอยู่กับที่ไม่ไปไหนอย่างเงี้ยแต่พลังงานของคุณน่ะขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าคุณเองจะมีความสุขมากขึ้นกับการที่แบบบางทีทำงานกับบ้านหรือว่าอยู่กับตัวคนอยู่กับตัวเองอะค่ะคุณจะเหมือนมีความสุขมีความสงบทางจิตใจมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานแบบนี้ถ้ายิ่งยุ่งวุ่นวายกับคนเยอะๆมากๆในเชิงที่แบบสังคมเยอะเกินไปอะคุณเองอาจจะรู้สึกเครียดมากกว่าการที่อยู่คนเดียวนะคะการอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของคำว่าเลิกงานแล้วกลับบ้านนะเราใช้ชีวิตทำชีวิตประจำวันของเราให้ดีแต่ถ้าเวลาทำงานเนี่ยบางคนอาจจะต้องพบปะผู้คนหรือว่าจะต้องทำงานกับคนเยอะต้องดีลกับคนเยอะอันนั้นโอเคนะคะลุยเต็มที่เลยว่าพลังงานแบบนี้ขึ้นดีมากในเรื่องการงานการเรียนหรือว่าในการเงินของคุณมันค่อนข้างที่จะสะพัดมากแล้วก็ทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือจริงๆอาจารย์เลยบอกอุปสรรคปัญหาใดๆหรอโอ้ไม่ต้องไปสนใจมันมากเพราะว่าคุณเองแก้ไขมันได้คุณเองเก่งอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงอาจจะมีคนแบบคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณได้ดีมากๆนะคะไพ่พิฆาตจะบอกอีกหนึ่งอย่างว่าพลังงานของคุณต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำหรือว่าหมั่นทำความดีมากกว่าความชั่วนะคะคือบางคนอาจจะบอกอาจารย์คะหนูไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิทำอย่างอื่นได้ไหมได้วาดรูปวาดเขียนถักนิตติ้งทำอะไรให้เกิดสมาธิที่อาจารย์แค่พูดว่าให้เกิดทำแบบทำสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณเกิดสติแค่นั้นเองอยากให้เจริญสติแค่นั้นเองคือถ้าเรามีสติอะทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาร้าน 8,900 อาจารย์เชื่อว่าคุณจะหาทางออกกับมันได้ทุกทางนะคะมันจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสติและปัญญาของเรานี่แหละการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google อารัตนาศีล 5 อรหังสัมมาพาหุงชาปริชินมชรแผ่เมตตากรวดน้ำนี่คือบทเบสิก
ใน Google มีทุกอย่างนะคะแล้วก็การนั่งสมาธินะอย่างน้อยสัก1นาที5นาทีก็ได้ในการเริ่มต้นหรือมากกว่านั้นก็ได้หรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นในการทำสมาธิก็ได้นะคะเอาแบบที่เราสบายใจที่จะทำเพราะว่าอาจารย์ได้แค่แนะนำไม่ได้บังคับอะไรคุณนะคะแต่พลังงานแบบนี้มันเหมือนต้องมีความว่า hard working ค่อนข้างสูงมากคือไม่ได้ว่าเพราะโชคช่วยนะเอาจริงๆอาจจะโชคช่วย1ส่วนเล็กๆแต่อีกโชคช่วยของคุณคือความสามารถของคุณเพราะพลังงานแบบนี้จะมีคนมาว่าจ้างงานค่อนข้างเยอะนะคะมีงานวิ่งเข้าชนหลากหลายทางหรือว่าคุณเองจะต้องทำงานเยอะมากกว่าปกติบางคนบอกอาจารย์คะเงินเดือนดิฉันฟิกซ์ค่ะเหมือนเดิมค่ะงานมากงานน้อยแต่คิดซะว่าดีกว่าไม่มีงานทำอาจารย์จะพูดเสมอว่าคนที่ทำงานแปลว่าเราเองอ่ะคือการที่ทำงานอาจารย์มองว่าจะทำให้ตัวเราเองยังมีค่าอยู่ทุกวันนี้หรือว่ามีอะไรทำอ่ะหรือว่าเราสามารถทำเพื่อคนอื่นให้คนอื่นแบบมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นก็ได้อย่างอาจารย์อ่ะอาจารย์มองว่าอาจารย์ทำงานเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากให้พวกท่านสบายใจว่าถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเราเองยังมีอะไรที่มั่นคงอยู่นะก็เป็นลักษณะของคำว่าทำเพื่อคนอื่นได้ด้วยทำเพื่อครอบครัวทำให้คนอื่นเห็นค่าของตัวเราเองด้วยแต่อาจารย์ก็เชื่อเสมอว่าเราเองมีคุณค่าในตัวเราเองนะคะอย่าดูถูกตัวเองนะพลังงานแบบนี้มันขึ้นเป็นลักษณะของคำว่ายิ่งดูถูกตัวเองยิ่งดึงพลังงานด้านลบยิ่งเป็นอย่างนั้นฉะนั้น พยายามดึงพลังงานด้านบวกแต่ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยมองบนความเป็นจริงนะคะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกอาชีพความคิดสร้างสรรค์ของสวยงามแฟชั่นของมีกลิ่นหอมผู้หญิงสปาหรือว่าเกี่ยวกับผู้ชายก็ได้ร้านตัดผมหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกระจุกกระจิกอะไรพวกนี้ของสวยงามทุกชนิดเครื่องประดับตกแต่งอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นแม้กระทั่งเรื่องอาหารของกินของบริโภคนะคะดอกไม้อะไรเงี้ยพืชสวนไร่นาดีหมดเลยแล้วก็ใครที่แบบทำพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะอสังหาบ้านรถที่ดินอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ความโชคดีจะเกิดกับคุณค่อนข้างสูงนะคะแต่อย่างที่บอกคือระวังอารมณ์เนี่ยปัญหาของคุณอย่างเดียวเลยนะเอาจริงคือบางทีไม่มีเหตุผลบางทีบางครั้งเดี๋ยวก็แบบดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรเงี้ยคือเหมือนควบคุมตัวเองไม่อยู่มีความทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายปะปนกันอยู่ในเรื่องอารมณ์นะคะพูดจาตรงด้วยช่วงนี้ก็เลยบอกว่าข้อเสียของคุณมีแค่นี้ถ้าคุณตั้งสติแล้วก็รู้อารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอ่ะอาจารย์มองว่าทุกอย่างมันโอเคมากเดี๋ยวคุณก็จะแบบแก้ไขมันได้มันเป็นแค่เรื่องเอาจริงถ้าเรามองเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยที่เรายังแก้ไขได้อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแบบเสียชื่อเสียงได้เลยนะประมาณนี้แต่ถ้าคุณทำดีหรือว่ายั้งอารมณ์ไว้ทุกอย่างอยู่มันจะกลับเป็นตาลปัดเลยคือแบบมีคนให้ความเอ็นดูคุณเลยแล้วก็แบบมีความโดดเด่นแล้วก็รวมถึงแบบพรรคพวกคุณเยอะมีคนแบบทั้งช่วยเหลือคุณอะไรต่างๆนานาคือเยอะมากเลยมีโอกาสที่จะแบบมีคนเดิมๆคนเก่าๆกลับมาคุยกับเราอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักหรืออะไรเงี้ยกลับมาพยายามที่จะคุยกับเราหรือแอบส่องเราก็ได้นะพลังงานขึ้นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติใครที่เป็นคนโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอรักต่างวัยค่อนข้างสูงหากเรามีสังคมหากเราแบบอาจจะพรีเซนต์ตัวเองนิดนึงทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์นิดนึงพลังงานแบบนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานดีมีเกียรติเข้ามากับคุณนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้ไหมได้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะในสื่อออนไลน์คุณก็สแกนกรรมกันดีๆแล้วกันนะคะต่อจากนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง caring take care เหมือนกันค่อนข้างใส่ใจความรู้สึกของเรานะคะคนนั้นที่จะเข้ามาเอาจริงเหมือนมาอุปถัมภ์คุณเลยอ่ะเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนจะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงแต่ถ้าคนที่รักกันอยู่แล้วจะรู้สึกว่ายิ่งผูกพันยิ่งรักกันมากขึ้นแนะนำว่าถ้าเบื่อเอาจริงว่าถ้าเบื่อโมเมนต์คนเรามันจะต้องมีเบื่อกันบ้างแหละมีรักมีเบื่ออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของการมีความสัมพันธ์relationship การคบกันนะคะให้ไปเที่ยวบ้างไปเดินห้างบ้างอะไรเงี้ยแบบพากันไปหนุ่มหนิงกันบ้างมีโมเมนต์โรแมนติกกันบ้างมันก็จะช่วยคลายตรงจุดเบื่อตรงนี้ได้บ้างนะคะแล้วก็อย่ามีปากเสียงกันละกันนะคะเพราะอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นว่าช่วงนี้คุณต้องระวังคำพูดของคุณเนี่ยเป็นหลักเลยนะแล้วก็ช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าคุณเองอ่ะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะเพราะพลังงานขึ้นมาดื่มน้ำแล้วก็เขาเรียกว่าออกกำลังกายเยอะๆพยายามรักษาสุขภาพหน่อยหรือว่าทานพวกของเฮลตี้นิดนึงอะค่ะของที่แบบเป็นอาหารคลีนอาหารสุขภาพเยอะๆหน่อยนะคะเพราะพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนต้องเติมพลังงานจากการที่เข้าสู่ภายในสู่ภายนอกคือแบบเกี่ยวกับเรื่องของดีเข้าตัวนิดนึงก็คือเฮลตี้อาหารดีๆมันจะทำให้เหมือนบำรุงสมองบำรุงสุขภาพเราด้วยแล้วก็รวมถึงบางคนอาจจะแบบทานพวกอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะคะเพื่อช่วยให้หนึ่งเราดูดีหรือแบบทำใ
ระบบไหลเวียนในร่างกายเราดีขึ้นก็ได้แต่ก็อย่าทานเยอะเกินไปเอาพอประมาณแล้วกันเพราะพลังงานแบบนี้ยิ่งดูแลสุขภาพยิ่งทำให้ตัวเองดูดีเนี่ยจะยิ่งมีเสน่ห์เพราะพลังงานแบบนี้มีคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะโดดเด่นมากนะคะเป็นดาวเด่นมากฉะนั้นก็คีปตรงนี้เอาไว้นะคะส่วนที่อาจารย์พูดในเรื่องคำพูดของคุณที่ต้องเรามาระวังแต่ในขณะเดียวกันคำพูดของคุณก็พารวยได้นะคำพูดคำเจรจาของคุณหากคุณใช้ในทางที่ถูกต้องมันแปลว่าใครที่อยากต้องใช้การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าสื่อออนไลน์ในการพิมพ์การคุยช่วงนี้พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะผลิตเงินได้จากการที่แบบแชทคุยโลกออนไลน์ต่างๆได้ด้วยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวหรือใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอแพทย์พยาบาลใครที่แบบต้องเป็นงานบริการที่ต้องดูแลผู้อื่นช่วงนี้จะเหมือนแบบมีลูกค้า VIP หรือว่ามีคนให้การแบบการสนับสนุนคุณบางคนอาจจะสั่งของล็อตใหญ่มากับคุณก็ได้นะคะคือค่อนข้างดีมากเลยนะดีมากๆขอให้ระมัดระวังในสิ่งที่อาจารย์พูดเท่านั้นเองนะโดยภาพรวมก็ดีทุกอย่างค่ะขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วก็มีสติมากๆละกันนะคะขอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram kingfirstjohn215 วันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3เรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะอันนี้เป็น Multi Garden Quartz ค่ะหรือว่าเป็นแก้วโป่งขามแบบชนิดรวมนะคะหินชนิดนี้จะมีรอยหินตามธรรมชาติซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วงนี้แทบจะมีน้อยนะคะแต่ก็จะมีอยู่นะคะเป็นปกติเลยไม่มีไม่ได้นะเพราะว่าวงอันนี้ที่อาจารย์ใส่ก็มีนะคะมีเหมือนกันเลยก็ Multi Garden Quartz นะคะก็จะเป็นหินที่เสริมในเรื่องไม่ตามหานิยมโดยตรงค้าขายหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เป็นการพิมพ์นักเขียนก็ได้หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรหรือคำพูดทุกชนิดได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นหินอย่างที่บอกก็คือเสริมในเรื่องการเงินได้ด้วยนะไม่ตามหานิยมโดยตรงเลยจริงๆนะก็เป็นหินไปแค่การเสริมทุกวงทุกชนิดนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บอาจารย์คะชีวิตหนูจะเปลี่ยนทันทีไหมไม่แน่นอนนะคะเราเองต้องหมั่นทำมาหากินหมั่นอดทนแล้วก็หมั่นทำความดีผสมผสานกับการใส่หินมันก็เป็นการเสริมมาช่วยเร่งเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับหินแบบเป็นกำไรข้อมือแบบนี้นะคะจำเป็นจะต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์อันนี้สำคัญมากๆนะคะอาจารย์จะข้ามไปหาคนที่อ่านกติกาก่อนนะเพราะว่าท่านที่อ่านกติกาถือว่าท่านสละเวลาในการอ่านต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะมันสำคัญมากจริงๆนะถ้าสมมุติว่าท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะดูพี่หินต่างๆก็เนี่ยติดตามได้2ที่เลยก็คือ Instagram kingfirstjohn245 นะหากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคุณสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official Account @kingfirst245 ค่ะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะอ่านกติกาแล้วค่อยทักมาหาอาจารย์นะแล้วก็สำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์จะรับหินวงไหนแล้วทักมาบอกอาจารย์ว่าอยากได้หินวงนี้แคปมาอย่างเงี้ยในกรณีบางคนเนี่ยไม่มีหินที่อาจารย์จะแจ้งบอกทันทีนะคะด้วยความเคารพตรงๆว่าอาจารย์ไม่สามารถขายให้ได้ทุกท่านเพราะอาจารย์เชื่อในพลังงานพี่หินว่าหินทุกวงมีเจ้าของเป็นของเขานะบางคนอาจจะไม่ต้องใส่หินบางคนใส่หินแล้วอาจจะพลังงานจูนไม่ติดเลยอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะจัดใส่หินนะคะอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะแต่สำหรับบางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์อาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่ชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบนะคะเพราะว่าถ้าอ่านกติกาจะทราบว่าถ้าจะรับวงไหนทักมาหาอาจารย์อาจารย์จะบอกเองแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยคุณก็จะได้รับหินวงนั้นๆไปทันทีแค่นั้นเองนะคะก็สามารถทักมาหาใน LINE OA ได้แต่บางท่านที่ทักมาหาใน LINE OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของคุณต้องกราบขอโทษและขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะทำให้บางที LINE และมือถืออาจารย์ลวนเด้งออกนะคะอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะรับหินวงนั้นๆไปเท่านั้นเองหากไม่ต้องโกรธอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่ตรงนี้ทำคลิปการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูนะคะต้องขออภัยอีกรอบนึงแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันนะโอเคเรามาเริ่มต้นท็อปปิกวันนี้นะคะเป็นท็อปปิกที่อาจารย์แถมให้เห็นไหมไม่รักไม่ทำให้นะเนี่ยแถมให้ตั้ง1คลิปนะคะในการทำนายด้วยภาพรวมจากไพ่พิฆเนศนะคะตามชื่อหัวข้อเลยว่าตอนนี้เราต้องรู้อะไรบ้างนะประมาณนี้ก็ทำนายเป็น general reading คุณต้องรู้อย่างมีสตินะเป็นงมงายค่ะแล้วก็เป็น lucky charm stone ในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูกันเลยมีอะไรจะต้องรู้บ้างนะคะ harmony capacity to love empowerment courage the hermit queen of cupsfive of pentacles and the last one is judgment นะคะภาพโดยรวมโอเคอยู่นะมาดูนี่ต
โอเคสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์แรงมากๆขออภัยค่ะท่านนึงนะอ่ะเมื่อกี้ล่วงไปนะคะเมื่อกี้อาจารย์น่าจะปัดดูหรืออะไรสักอย่างต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตถอยอีกรอบนึงนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะอ่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์กดไปเลยนะคะ 1080p นะในจุดด้านขวา3จุดอะเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชมอันนี้คือ highly recommend เลยนะคะว่าคุณจะต้องเปิดดูเป็นแบบสูงสุดเลยนะอ่ะเรามาดูการพี่หินมีอะไรบ้างนะคะ Brodonite ขึ้นมาอู้หมายเงินจักรพรรดิขึ้นมาด้วย Lavender Amethyst เป็นลูกหัวใจแล้วก็หูเป็น Golden Tiger Eye สำหรับลูกหัวใจตรงนี้ด้วย Multifluoride Citrine นะคะอันนี้เป็น Aquamarine ในเบอร์ริลนะคะลาพิสลาซูลี่ค่ะเอเมทรินขึ้นมาเคลียร์ควอตซ์ขึ้นมาถึง2นะคะอันนี้เป็นพิกเจอร์จัสเปอร์พรีไนท์ตรงนี้อันนี้เป็นรูบี้ฟอกไซด์นะคะใกล้ๆกับตัวลาพิสลาซูลี่นะคะโอเคตัวชอมซิขึ้นมาอันนี้เป็นเต่าเป็นผีเสื้อนะคะเป็นจานรองเป็นรองเหมือนเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นมีถ้วยกาแฟด้วยนะคะแต่อาจารย์จับมาไม่ได้มันก็จะเป็นแบบครึ่งๆกลางๆนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการน้ำชานะคะน่ารักไหมกระจิ๋วเดียวนะคะแล้วก็มีหน้าบ่งบากด้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นดวงตานะคะกรรไกรขวดน้ำนะขวดน้ำอันนี้แล้วก็ราชสีค่ะสิงโตราชสีนะคะแล้วก็ไพ่จิ๋วที่ขึ้นมา The High Priestess ขึ้นมานะคะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข40หมายเลข06นะคะแล้วหมายเลข4ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆแส้เอาไว้บังคับม้านะคะเอาไว้ตีแบบบังคับประมาณนี้อันนี้เป็นคล้ายๆกับหน้าปัดของรถนะคะหรือเทอร์โมมิเตอร์แล้วแต่คนจะมองนะคะแต่มันก็คือหน้าปัดนั่นแหละหน้าปัดของรถนะคะบอกแรงสปีดต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นเต็นท์นะคะเหมือนพวกอินดีแดงอะค่ะประมาณนี้แล้วก็เป็นตาช่างที่เอียงอันนี้เป็นยาค่ะประมาณนี้นะคะเป็นเมดิซินยาเรามาซูมกันออกนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นคืออะไรช่วงนี้ของคุณอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะเราเนี่ยมีอารมณ์เครียดเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็สับสนในตัวเองนะคะประหนึ่งว่าช่วงนี้คุณเองต้องเจริญสติมากกว่านี้หมายถึงว่าหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ที่ไหนคะ Google ค่ะบทถ้าเราอ่านเป็นประจำทุกวันน่ะจะไม่ถือว่ายาวเลยนะคะอารัตนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชัดปริชินมชรแผ่เมตตากรวดน้ำนะคะหรือว่านั่งสมาธิสัก5นาทีต่อวันก็ยังดี1นาทีก็ได้อ่ะค่อยๆทยอยเยอะขึ้นหรือว่าเอาเท่าที่เราไหวแล้วก็บางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่อยากทำทั้ง2อย่างทำอย่างอื่นได้ไหมก็คือทำยังไงให้เราเกิดสติล่ะวาดรูปก็ได้ฟังเพลงบำบัดหรือว่ารดน้ำต้นไม้ผักนิดเต็งนะคะหรือว่าปลูกต้นไม้คือทำอะไรก็ได้เป็นกิจกรรมที่เราแบบอยู่กับตัวเองแล้วเรามีสมาธิแล้วก็ไม่ได้วอกแวกไปสิ่งอื่นมันอยู่กับธรรมชาติอ่ะจะดีต่อตัวคุณมากนะคะเพราะว่าพลังงานแบบนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้ำอยู่กับดอกไม้ต้นไม้หากคุณไม่แพ้เกสรดอกไม้ก็จะดีนะแบบต้นไม้แบบรับออกซิเจนในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาในตอนเช้าเหมือนตื่นให้ตรงเวลาก็จะดีนะพลังงานของคุณจะเหมือนมีแบบอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังสับสนตัวเองหรือว่าเฮ้ยจะไปด้านไหนดีจะไปเส้นทางไหนดีหรือว่าฉันควรทำชั่วหรือทำดีหรือว่าฉันจะทำยังไงมันเหมือนมีอารมณ์แบบสับสนในตัวเองค่อนข้างเยอะในตัวมากเลยนะคะอาจารย์ถึงแบบอยากให้คุณหมั่นเจริญสตินะคะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหากคุณบอกว่าอาจารย์คะหนูเป็นคนที่หมั่นสวดมนต์สมาธิเป็นประจำหนูทำชั่วน้อยที่สุดหรือว่าหนูเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วอาจารย์ถือว่าคุณโชคดีถือว่าดีใจด้วยกับคุณนะคะเพราะพลังงานแบบนี้ถ้าคุณหมั่นทำดีคุณจะได้ดีของตัวคุณเองเลยแหละเอาจริงไม่มีใครได้ดีนอกจากตัวคุณเองแหละคุณทำดีคุณก็ได้ดีเองนะคะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าช่วงนี้ของคุณมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากยิ่งขึ้นมีแรงในการหาเงินยิ่งขึ้นและช่วงนี้เงินเข้ามาดีมากมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือว่าได้เงินมาจากความสามารถของคุณหรือขายรถขายบ้านมีการขายของได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณเองปั๊มตังค์ได้ดีอ่ะเหมือนค่อนข้างเงินเข้าสะพัดแล้วก็หมุนเงินค่อนข้างคล่องมากเลยทีเดียวนะคะมีเหตุที่อาจจะต้องใช้ตังค์ออกไปแต่คุณก็หามาได้เรื่อยมาโปะได้เรื่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์เนื้อหอมมากมีคนให้ความสนใจคุณเยอะหรือว่าคุณเองอาจจะมีความโดดเด่นในสายอาชีพที่คุณทำนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมถึงชื่อเสียงของคุณไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเพราะว่าเหมือนประหนึ่งว่ามีการเกิดใหม่อะค่ะคือการทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าคุณเองอาจจะมีการเริ่มต้นงานที่ใหม่หรือคุณกำลังคิดที่จะไปที่อื่นเพื่อ
ให้อนาคตของเราหรือคุณภาพของชีวิตเราดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าดูลักษณะนี้มันเหมือนกับว่ามีอะไรเพิ่มพูนมีอะไรแปลกใหม่หรือบางคนทำกิจกรรมเดิมกิจการเดิมแต่อาจจะมีแบบผลิตภัณฑ์มาเพิ่มเติมขยายกิจการหรือเพิ่มสาขานะคะหรือว่าอาจจะมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่หรือว่ามีการเทรนการตลาดใหม่ๆก็ได้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นกับคุณค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เนี่ยของคุณเนี่ยคือเหมาะกับการศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมมากจริงๆใครที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่สอนคอร์สออนไลน์ต่างๆจะค่อนข้างราบรื่นนะคะหรือว่ามีคนมาเรียนกับเราค่อนข้างเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคำว่าต้องเรียนรู้ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะต้องมีอะไรแปลกใหม่นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้คุณเองน่ะคือเรามาลองนิดนึงในเรื่องความรักนะคะเพราะว่านี่ไพ่ขึ้นเตือนในเรื่องความรักว่าจะมีคนเข้ามาชอบเราเยอะแต่มันเป็นได้เหมือนกันว่าต้องเรามาระวังเรื่องผิดศีลธรรมนะคะผิดศีลธรรมเป็นได้หลากหลายอย่างคนที่มีเจ้าของเข้ามาคุยกับคุณคุณมีเจ้าของอยู่แล้วคุณไปคุยกับคนอื่นบางทีมันห้ามกันไม่ได้แหละแต่เราก็ต้องย้ำให้ได้นะคะว่าการทำชั่วไม่มีใครทำชั่วได้ดีนะคะอันนี้คืออาจารย์ก็พูดเป็นหลักสายกลางมากที่สุดแต่บางทีบางครั้งมันห้ามวิบากกรรมไม่ได้แต่ก็ต้องยั้งให้ได้เพราะพลังงานขึ้นแบบเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาเยอะถ้าในกรณีเราโสดแล้วเขาโสดมีคนมาจีบเราเยอะอาจารย์ก็มองว่าช่วงนี้คุณจะเหมือนฮอตอะค่ะมีความฮอตมีคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็มีคนแบบแอบชอบคุณหรือว่ามาจีบคุณหรือว่าพยายามที่จะแบบเอาชนะใจคุณก็ได้นะคะเหมือนบันหนึ่งมีการแข่งขันเกิดขึ้นก็ได้มีคนพยายามที่จะมอบความรักให้กับคุณหรือเป็นตัวคุณเองที่ดูอาจารย์พยายามไปมอบความรักให้กับคนอื่นมีโอกาสที่จะสมความปรารถนาอยู่นะคะหากบุญและกรรมของคุณอ่ะมันประสานกันมันต้องมาเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะแต่อาจารย์มองว่ามีโอกาสได้คู่ครองค่อนข้างสูงมากมีโอกาสมีแฟนหรือสละโสดหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานกันหรือมีบุตรมีลูกหรืออาจจะเป็นคำว่ารักกันมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีความผูกพันมากยิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นช่วยกันทำมาหากินมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้แบบให้เกิดความทุกข์อ่ะมีแต่ความสุขมีรอยยิ้มเกิดขึ้นก็ได้พลังงานแบบเนี้ยคุณเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดของคุณนะแต่คุณเองก็พูดจาแล้วแบบเป็นเงินเป็นทองแต่ในขณะเดียวกันช่วงนี้จะแบบพูดจาตรงไปหน่อยทำให้คนเข้าใจคุณผิดค่อนข้างเยอะบางทีบางครั้งเราบางคนเป็นคนหน้าดุเนาะไม่ยิ้มแล้วพูดแบบพูดเหมือนแบบพูดจะเล่นมุกอะแต่กลับกลายเป็นว่ามันไปถากถางคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นคุณเองอะต้องคิดก่อนพูดเยอะๆหน่อยนะถ้าคุณคิดก่อนพูดเยอะๆคิดก่อนพิมพ์เยอะๆก่อนที่จะโพสอะไรอะไรเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไม่คิดเลยตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บอุ้ยคุณเองอะจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้กับคนรอบข้างสูงมากเลยนะทั้งที่จริงๆปากของคุณเนี่ยกำลังจะนำเงินมาให้คุณแต่แบบดันปัดชึบไปซะงั้นนะคะฉะนั้นเรามาระวังตรงส่วนนี้ด้วยช่วงนี้เราก็รักษาสุขภาพนิดนึงนะคะจะทำงานเยอะทำงานเหนื่อยก็ตามแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนออกกำลังกายบ้างหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์บ้างนะคะอาจารย์ก็เป็นห่วงคุณเนาะใครที่บอกว่าอาจารย์คะหนูผิดหวังในเรื่องความรักตลอดเลยพลังงานแบบเนี้ยอาจารย์จะบอกเสมอว่าคนที่บางครั้งผิดหวังในความรักเสมอเนี่ยบางทีบางครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นวิบากกรรมที่เราต้องเจออย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคำว่าคุณเองอาจจะยังไม่ได้แบบต้องมีใครถ้ามีใครคุณจะยิ่งเสียใจมากกว่าเดิมมันอาจจะเป็นการตัดคนที่มันไม่ดีออกไปในช่วงนี้เหมือนสแกนคนค่อนข้างดีมากนะช่วงนี้แล้วอนาคตถ้าบุญของคุณหรือว่าคุณอาจจะทำบุญร่วมกับใครมาต้องเจอกับใครเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าเดี๋ยวอนาคตก็มีเข้ามาเองสำหรับคนโสดเนี่ยที่แบบคุณมีสังคมบ้างหรือว่าคุณเองแบบมีเสน่ห์ในตัวคุณเองอาจจะมีคนเข้ามาแต่ถ้าในกรณีที่แบบบางคนแบบชอบผิดหวังในเรื่องความรักบ่อยมากในเชิงที่แบบยังไม่ทันได้คบคุยกันก็ไปอ่ะอาจารย์มองว่าคนที่แบบเกิดกรณีแบบเนี้ยอาจารย์ถือว่าเป็นบุญกุศลของคุณนะในบางครั้งการที่อยู่โสดไม่ได้หมายถึงเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองเรามีเสมอนะคะแต่แค่ว่ามันต้องดูเวลาที่เหมาะสมกับดวงชะตาของแต่ละคนด้วยเพราะว่าคนที่มาดูอาจารย์คือค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่อาจารย์แค่มองว่าช่วงนี้มันจะมีความรักที่วนเวียนกับคุณค่อนข้างสูงมากอาจารย์ก็เลยบอกว่าดูดีๆนะคะเอาอะไรที่แบบไม่ฝืนตัวเองอะค่ะถ้าคุยแล้วฝืนตัวเองอาจจะไม่ใช่นะคะหรือบางคนมีกำแพงที่ค่อนข้างสูงยังไม่เปิดใจให้กับใครก็ยังไม่ต้องมีก็ได้ไปลุยงานไปลุยเงินไปลุยเรื่องการเรียนไปลุยอะไรที่แบบทำให้ก่อเกิดประโยชน์เพื่ออนาคตที่มั่นคงก็ได้พอเรามั่นคงในชีวิตแล้วค่อยมีความรักก็ได้ยังไม่สายเกินไปหรอกเนาะแล้วก็ช่วงนี้อะไรบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเก่ามีคนที่แบบคุณเคยรู้จักเป็นเพื่อนเก่าคนที่คุณแบบเคยรู้สึกดีหรือว่าเป็นแฟนเก่าพยายามที่จะมาส่องคุณมาคุยกับคุณก็ได้พยายามที่จะขอคืนดีได้ด้วยนะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยบอกว่ามันมีแบบทำไมของคุณขึ้นเรื่องความรักค่อนข้างเยอะนิดนึงมันจะเหมือนแบบมันจะดึงดูดอะไรสักอย่างนึงเข้ามาทำให้เหมือนเรา
เหมือนเป็นบททดสอบให้กับเราอะประมาณนี้ว่าเราจะทำยังไงดีจะแก้ไขกับมันยังไงดีแก้ไขกับความรู้สึกของตัวเรายังไงเองด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเขาว่าเป็นบททดสอบให้กับชีวิตของคุณค่อนข้างสูงมากเลยแต่ถ้าส่วนอื่นๆอาจารย์ไม่ค่อยเป็นห่วงคุณมากเท่าที่ควรนะคะคือมันเหมือนมีอะไรที่แบบดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในทางที่ดีแบบพลังงานของคุณมันจะเป็นในแง่บวกมากขึ้นคุณจะค่อนข้างคัดพลังงานคนที่ไม่ดีออกไปไวยิ่งขึ้นคุณจะเห็นท่าแท้ของคนไวยิ่งขึ้นนะคะว่าเราควรจะคุยกับใครไม่ควรคุยกับใครคุณควรดีลกับคนนี้มาทำงานคนนี้เพราะแค่เรื่องการงานจริงๆไม่ควรรู้จักกันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยคือเราต้องทำงานให้ได้กับทุกคนเพราะว่าพลังงานแบบนี้มันแปลว่าต้อง professional กับทุกคนทุกงานแล้วก็รวมถึงแบบ the show must go on อะถึงเราจะไม่ชอบคนนี้ก็ตามแต่เราต้องทำงานให้ได้แต่แค่ว่าเราจะรู้ลิมิตของตัวเราเองนะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้คือมันขึ้นว่าคุณทำงานได้กับทุกคนคุณเองก็จะแบบสบายตัวค่ะแล้วก็รวมถึงอย่าไปคิดอะไรมากพยายามปล่อยวางให้ได้ถึงแม้มันจะยากในการปล่อยวางแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยวางเลยคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนทุกข์นะคะฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณพยายามที่จะแบบดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาดึงพลังงานด้านสีขาวเข้ามาแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากกว่านี้เคลียร์สภาวะจิตใจของตัวเองให้ได้เคลียร์สภาวะที่มันแย่ๆในตัวเองให้ได้เคลียร์พลังงานสีดำของตัวเองออกไปให้ได้และลุยให้มันสุดเลยเพราะว่าพลังงานแบบนี้มีแรงกระตุ้นลุยสุดได้ไปเลยนะคะไปเต็มที่เลยยาวๆเลยพี่อะไรเงี้ยไปเลยนะคะเพราะว่าแต่ก็ไปอย่างมีสตินะไม่ใช่ไปแล้วไปรับเลยนะไปแล้วคืออาจารย์มองว่าไปสุดซอยก็คือหมายถึงว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่สำเร็จนะคะถ้าคุณมีความพยายามคุณอดทนนะคะสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะอย่าท้อนะคะอย่าท้อคนอื่นหนักกว่าเราเยอะแยะคนอื่นมีปัญหาก็มีเยอะแยะเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่อย่าทำปัญหาตัวเองเป็นสิ่งที่แบบใหญ่โตมากจนเราแก้ไขมันไม่ได้เพราะว่ามันก็จะคิดแต่อย่างนั้นอะเรามองว่าอะไรที่มันแก้ไขได้ทำมันเถอะแก้ไขมันเถอะแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองสู้ๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง Fast Stone 245วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่4กองสุดท้ายแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะวงนี้นานๆมาทีนะคะแต่มาทีไรก็จะค่อนข้างไปไวนะคะชื่อว่า Lemon Quartz ค่ะเป็นหินที่เสริมในเรื่องความสุขโดยตรงเป็นหินที่เรามองแล้วเราสบายตานะจะมีความแบบสีเหลืองแต่ไม่ใช่ซิตรินนะซิตรินจะอีกแบบนึงเลยแต่อันเนี้ยคือสีเหลืองแบบอลามแท้มากนะคะก็เป็นหินที่เหมือนเราใส่แล้วเราจะรู้สึกสบายใจสบายกายแล้วก็รวมถึงเป็นหินที่แบบเหมาะสำหรับคนที่คิดลบกับตัวเองนะคะมันจะทำให้เราแบบมีความสุขมากขึ้นทำให้เรามีจิตใจที่แจ่มใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงเป็นหินที่เหมาะสำหรับคนที่อาจจะทำอาชีพที่แบบต้องดูแลผู้อื่นหรือว่าต้องการให้คนมาเทคแคร์ให้คนอุปถัมภ์นะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องด้านเมตตาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะก็ดีมากๆน่ารักมากๆสวยมากๆนะคะใสมากๆเลยก็หินทุกวงทุกชนิดเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ใส่วันเดียวปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเลยทันทีเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องทำมาหากินหมั่นอดทนแล้วก็หมั่นทำความดีด้วยประกอบการหินมันเป็นแค่การเสริมนะคะอาจารย์คัดพลังงานมาอย่างดีแหละแต่แค่ว่ามันอยู่ที่เราต้องสานต่อด้วยนะคะอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับกำไรหินแบบเนี้ยนะคะข้อมือแบบนี้จำเป็นจะต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนหากคุณไม่อ่านกติกาอาจารย์จะข้ามไปหาคนที่อ่านกติกาก่อนนะคะเพราะว่าถือว่าพวกท่านสละเวลาในการอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนที่จะทักมากราบขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็บางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์รู้สึกว่าคุณไม่มีหินที่อาจารย์นะคะในเชิงที่แบบจะรับวงนี้แต่คุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานมันจูนกันไม่ติดอาจารย์จะขออนุญาตแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะอาจารย์มีเหตุผลของอาจารย์นะคะอาจารย์ไม่สามารถขายให้ได้ทุกท่านได้นะเพราะว่ามันจำเป็นมากมันเล่นกับเรื่องพลังงานอ่ะมันต้องละเอียดหนึ่งนะคะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ต้องใส่หินหรือคุณไม่มีหินที่อาจารย์ก็จะแจ้งตรงๆด้วยความเคารพนะคะสามารถติดตามดูพี่หินของอาจารย์ได้ทั้งหมด2ที่นะคะก็คือ Instagram กิ่ง Fast Stone 245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจคุณสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือ LINE OA หรือ LINE Official Account @gingfast 245จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะบางท่านอย่าทักมาแล้วบอกว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมคะหนูต้องใส่ชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณต้องอ่านกติกาก่อนถ้าคุณแคปมาคุณจะรับวงนี้แต่อาจารย์ไม่ติดอาจารย์ก็จะบอกตรงๆเท่านั้นเองสำหรับบางท่านที่ทักมาหาใน LINE OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของคุณต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะทำให้มันมีปัญหาระบบรวนได้นะคะฉะนั้นอาจารย์ถือว่าใครบุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นๆไปเท่านั้นเองนะคะหากไม่อย่าโกรธอาจารย์เลยนะคะเพราะคุณสามารถติดตามดูอาจารย์ใน YouTube ในการกุศลต่อไปได้นะคะขอบคุณมากแล้วขออภัยอีกรอบนึงค่ะเรามาดูท็อปปิกวันนี้ที่อาจารย์แถมให้เห็นไหมไม่รักไม่ทำให้นะจ๊ะบอกเลยว่ามันใช้เวลานานนะในการทำคลิปแต่ละอันคือค่อนข้างพูดเยอะแล้วเหนื่อยนิดนึงแต่อาจารย์ก็อยากทำให้กับทุกท่านนะคะเป็นไพ่บิคเนสนะคะตามหัวข้อเลยว่าจะบอกอะไรเราในช่วงนี้อาจารย์อยากทำมาสักพักใหญ่แล้วเพราะว่า
ม่ได้ทำมานานมากท็อปิกอันนี้นะคะก็เลยอยากมาทำให้แล้วก็มี Lucky Charm Stone อย่างเช่นเดิมอาจารย์ทำนายโดยภาพรวม General Reading ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสตินะไปงมงายนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Surrender Spiritual Practice Shalak ExpressionBelonging, Two of Pentacles, King of Cups, Ace of Pentacles, and the last one is Ace of Cups. สำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์ๆดิฉันอยากดูชัดๆค่ะทำยังไงคะอาจารย์กดไปเลยนะคะ3จุดด้านขวา 1080p เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมอันนี้คือ highly recommend เลยนะคะว่าคุณต้องกดไปตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูพี่หินที่ขึ้นมามีอะไรอันนี้เป็น Celestite Golden Tiger Eyes ไม้เงินจักรพรรดิ Rose Quartz Madagascar แบบรูปหัวใจนะคะอันนี้เป็น RedCanadian Red Agate ขออภัยค่ะ Red Canadian Agate นะคะหรือว่า Red Agate นั่นเองนะคะ Citrine ขึ้นมาอันนี้เป็น Red Tiger Eyes นะคะ Lapis Lazuli ค่ะอันนี้เป็น Botswana Agate อัมพันค่ะ Amber เหมือนอันนี้นะคะแล้วก็ Lavender Amethyst ขึ้นมา Chalcocynite ค่ะโอเคอ่ะตัว Charm จะค่อนข้างเยอะนิดนึงอาจจะขอแค่พูดคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าจะมีผีเสื้อมีขนมเค้กมีองุ่นมีตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะแล้วก็อู้ทำไมของกินขึ้นมาเยอะโอเคเพราะว่าของกินอาจารย์ใส่เข้าไปเยอะนั่นเองนะไม่ต้องสงสัยแล้วก็มีปูค่ะนี่แม่น่ารักไหมอีฮิ so cute นะคะแล้วก็มีหัวมังกรแล้วก็มีแก้วมังกรด้วยนะคะมีโหลยาดองด้วยจ้ะช่วงนี้จะเมารักหรือเปล่าคะเราเล่นนะมีหมายเลข11ขึ้นมาหมายเลข00หมายเลข4ค่ะลูกเต่าอันนี้เป็นเฟรมนะคะก็คือไฟนั่นแหละนะคะเปลวไฟแล้วก็อันนี้เป็นทาวเวอร์นะคะหอคอยแล้วก็อันนี้จะเป็นรองเท้าค่ะนะอันนี้เป็นคล้ายๆว่ากำลังขุดลงไปนะคะขุดดินลงไปโอเคเรามาซูมกันออกอาจารย์จับพลังงานได้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ขี้เกียจหรือเปล่าช่วงนี้ขี้เกียจทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกำลังคือถ้าพูดกันภาษาบ้านๆตรงๆเลยตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองแบบมีความท้อหรือว่ามันเหมือนจมลงไปอยู่กับความรู้สึกที่มันเดิมๆมันเป็นความรู้สึกหลากหลายอย่างได้ด้วยนะคะคือเหมือนแบบบางทีบางครั้งผลกระทบมาจากชีวิตประจำวันของคุณการงานมีความเครียดในเรื่องการเรียนหรือว่ามีความเครียดในเรื่องความกดดันต่างๆในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักได้ด้วยคืออาจารย์จะพูดเลยว่าคุณยิ่งขุดตัวเองลงไปเท่าไหร่คุณยิ่งทุกข์มากเท่านั้นน่ะถ้าคุณไม่ออกจากมันน่ะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะอาจารย์เลยบอกว่าหมั่นเจริญสติก็คือหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำอาจารย์จะบอกทุกกองแหละเพราะว่าอาจารย์ถือว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยเหลือได้ดีในระดับนึงแต่ที่เหลือเราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองด้วยแต่การบางคนบอกว่าไม่สะดวกสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะ meditation ไม่ว่าคุณเป็นชาติศาสนาไหนทำได้หมดหรือว่าถ้าคุณจะสวดมนต์นะคะหาได้ใน Google เขียนเลยว่าสวดมนต์บททั่วไปลำดับการสวดมนต์ต้องสวดยังไงอารัตนาศีล5อรหังสัมมาพระหุงชัยบริจิตมชรแผ่เมตตากรวดน้ำนี่คือบทเบสิกจะเสริมบทอื่นเข้ามาก็ได้หรือบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่อยากทำทั้งนั่งสมาธิสวดมนต์หากิจกรรมอื่นทำได้ไหมได้รดน้ำต้นไม้อยู่กับธรรมชาติฟังเพลงบำบัดอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อให้เกิดสติค่ะเพื่อให้เราไม่ฟุ้งซ่านเพื่อให้เราบางคนบอกยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งฟุ้งซ่านค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็อาจจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างก็ได้แต่อยู่บนความพอดีคือจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างเราต้องอยู่กับตัวเองเพื่อปรับสมาธิปรับสมดุลในร่างกายปรับจิตใจของตัวเราเองให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะแบบไปนู่นไปนี่นะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้คือจริงๆแล้วพลังงานของคุณขึ้นดีนะมีแค่ตรงจุดนี้ที่คุณต้องปรับปรุงถ้าคุณปรับปรุงเรื่องอารมณ์ได้ดวงของคุณจะพุ่งกระฉูดมากมันจะไปในทางที่ดีมากๆฉะนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้ที่อาจารย์เห็นคืออาจารย์กลัวอย่างเดียวว่าคุณพยายามดึงพลังงานด้านลบเข้ามาแต่เป็นได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านคำว่าความเสียใจในงานสีดำก็ได้ค่ะเป็นเช่นนั้นอาจารย์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบเพิ่งสูญเสียคนในครอบครัวหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปนะคือเราไม่สามารถเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาได้แต่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราเดินหน้าต่อได้นะคะเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเราทำให้พวกเขาภูมิใจได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าเขายังมองมาแบบจากฟากฟ้า
อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราทำให้เต็มที่อย่าให้เขาเห็นว่าเราทุกข์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทุกข์ตามไปด้วยแล้วมีความกังวลไม่ไปไหนนะคะอันนี้คือในกรณีบางคนอาจจะเพิ่งผ่านในเรื่องงานสีดำมานะโอเคถัดไปนะคะพลังงานช่วงนี้ของคุณอาจารย์มองว่าใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกเทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาข้าราชการหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบมีเกียรตินิดนึงอะค่ะหรือเป็นอาชีพที่แบบต้องช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นค่อนข้างรุ่งมากเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณจะมีคนรู้จักเพิ่มยิ่งขึ้นจากสายงานที่คุณทำหรือว่าช่วงนี้คุณจะแบบเหมือนทำอะไรก็ตามแต่มีความโดดเด่นทำให้คนให้ความสนใจคุณค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นที่จับตาของคนค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเหมือนกำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกใหม่ในชีวิตของเราเพื่อไม่ให้เบื่อหรือว่าเพื่อพัฒนาตนก็ได้อาจารย์เชื่อว่าคุณจะหาเจอเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากมันแปลว่ามีความโลเลมีความลังเลกำลังจะเลือกว่าจะไปทิศทางไหนจะอยู่ที่งานเดิมดีไหมหรือย้ายที่ทำงานดีจะอยู่คณะนี้ดีไหมหรือจะย้ายคณะดีเป็นความลังเลระหว่าง2 อย่างมันเป็นได้หลากหลายอย่างนะเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเป็นลักษณะของคำว่าลังเล2 อย่างจะไปด้านไหนดีจะเลือกคนนี้จะไม่เลือกคนนี้ดีหรือว่าฉันจะเอายังไงต่อกับชีวิตนะคะเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปกติของมนุษย์ที่เราจะสับสนได้แต่เดี๋ยวอาจารย์เชื่อว่าคุณจะหาคำตอบเจอแน่นอนนะคะตั้งสติและหาคำตอบเจอแน่นอนนะไม่ต้องสืบเลยนะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้คุณจะแบบมีคนเมตตาคุณค่อนข้างสูงมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือว่าทำอะไรอาจจะแบบมีคนคอยให้เงินคุณสนับสนุนคุณหรือว่ามาซื้อสินค้ากับเราก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าคุณจะมีอารมณ์ค่อนข้างติดค่อนข้างสูงแต่เวลาทำงานถ้าคุณต้องทำงานกับผู้คนคุณก็จะทำเต็มที่มากพบปะผู้คนแต่พอมาอยู่คนเดียวคุณจะรู้สึกว่าอยากปิดเหมือนอยากเดินเข้าป่าอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่สบายๆไม่ต้องวุ่นวายกับใครคือช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าคุณเองอ่ะอาจจะเล่นต้องเล่นโซเชียลให้น้อยลงนิดนึงแล้วอยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมันจะแก้ไขทุกอย่างได้เพราะช่วงนี้อาจารย์มองว่างานวิ่งเข้าชนคุณค่อนข้างเยอะช่วงนี้คุณมีความโชคดีเหมือนประหนึ่งเป็นราชาโชคเลยอ่ะคำว่าโชคไม่ได้หมายถึงแบบเล่นหวยหรืออะไรไม่ใช่นะแต่อาจารย์บอกว่าโชคดีในเรื่องแบบมีคนอุปถัมภ์มีงานวิ่งเข้ามาตลอดหรือว่าคุณเองมีงานทำตลอดไม่ตกงานหรือว่ามีคนดึงตัวคุณไปทำงานที่อื่นก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณเด่นทั้งวาทศิลป์คำพูดคำเจรจาแล้วก็เด่นในเรื่องกับการทำงานทุกอย่างนะคะคนให้คำไว้วางใจคุณค่อนข้างสูงแล้วก็รวมถึงว่าดวงของคุณมีความก้าวกระโดดก้าวหน้าค่อนข้างดีมากแล้วก็ลงมือหาเงินเก่งมากเนี่ยการเงินของคุณค่อนข้างไปในทิศทางที่แบบลดมากดีมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงอำนาจบารมีของคุณค่อนข้างที่จะอัพเลเวลขึ้นมาแล้วก็รวมถึงเสน่ห์มหานิยมของคุณด้วยพลังงานพี่หินกองนี้คือดีหมดแต่ปรับที่จิตใจก่อนนะถ้าไม่ปรับที่จิตใจไอ้สิ่งที่ดีๆมันอาจจะตามมายากนะคือทุกคนมันมีมารแหละอยู่ในตัวเองมีมารในเรื่องความคิดอยู่ในตัวเองแต่เราจะทำไงให้อีมารตัวนั้นมันต้องโดนฆ่าให้ตายอ่ะนะคะฉะนั้นฆ่ามันให้ตายแล้วก็ลุยหน้าต่อได้เลยนะแล้วก็ช่วงนี้คุณเองอาจจะแบบมีการโคกับคนที่อายุน้อยกว่าค่อนข้างสูงนะคะทำงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคุณเองอาจจะเจอคนรักหรือว่าคู่อาจจะเป็นรักต่างวัยคุณเองอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้หรือว่าเจอคนที่แบบหน้าเด็กแต่อายุมากกว่าเราหรือเท่ากับเรานะคะแต่เป็นลักษณะของคำว่าเขามีความอดอ้อนนะคะมีความแบบอยากจะเข้ามาหาคุณแล้วคุณเองก็ไปหลงเสน่ห์เขาเพราะว่าเขาอดอ้อนก็ได้หรือคุณเองไปอดอ้อนใครก็ตามแต่ก็ค่อนข้างที่จะจีบเขาติดนี่นะคะเพราะพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่จะมีใครสักคนนึงที่เข้ามาศึกษาดูใจกันแต่ถึงขั้นคบไหมก็ต้องดูตอนต่อไปเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณน่ะต้องมาเจอเขาคนนี้คือไม่มีเหตุบังเอิญนะคะคือต้องเจอกันต้องมาเป็นคู่กันต้องมารู้จักกันแต่ที่เหลือก็ต้องปรับต้องจูนต้องสานกันต่อเอาเองนะคะแต่ถ้าใครที่แบบรักกันอยู่แล้วจะยิ่งรักกันมากกว่าเดิมเพราะพลังงานแบบนี้คือค่อนข้างดีรักกันมากกว่าเดิมนอกจากเสียว่ามีคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะนอกลู่นอกทางนะคะแต่มันก็จะดึงกลับมาได้พลังงานแบบนี้เป็นลักษณะของคำว่าแค่คิดแวบแค่รู้สึกแวบๆนะคะหรือบางครั้งถ้าในกรณีบางคนที่แบบมาดูกองนี้อยู่แล้วคุณกำลังคบซ้อนอยู่คุณต้องคิดดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าศีลธรรมสำคัญในระดับนึงเลยแหละสำคัญมากด้วยนะเพราะว่ามีใครทำชั่วได้ดีหรอกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าอย่าเห็นแก่ตัวในการที่แบบเรามีคู่อยู่แล้วเราก็จะไปพยายามที่จะคบผู้อื่นคือให้เรามาระวังนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกำลังแบบมีหลากหลายช้อยส์อะหรือว่าคุณแบบมีคบอยู่แล้วก็มีคนนึงเข้ามาเป็นลักษณะของคำว่ามาเติมเต็มกันและกันแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งต้องจบกับคนเดิมแล้วค่อยเริ่มต้นกับคนใหม่จะดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่คลาคาซังไม่มีปัญหาด้วยเพราะว่าเนี่ยดูลักษณะแล้วถ้าครบซ้อนมีปัญหาตามมาแน่นอนมีปัญหาที่แบบวุ่นวายตามมาแน่นอนนะคะฉะนั้นอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าดูลักษณะตัวคุณแล้วอ่ะคุณก็เหมือนกับอาจจะไม่ได้ไปจากคนเดิมนะก็ยังอยู่แหละแต่ก็เหมือนคุยกลุบกลิบเพื่อแบบให้มันสนุกสนานหัวใจแต่
สิ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าพลังงานของคุณคือช่วงนี้คุณค่อนข้างมีแรงดึงดูดต่อเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามค่อนข้างสูงมากมันทำให้บางทีบางครั้งแบบเราฉุดความฮอตของเราไม่อยู่เห็นไหมที่โลกเราร้อนเนี่ยเพราะเราฮอตเกินไปโอเคป่ะ อาจารย์จะชอบพูดแบบนี้ อ๋อจริงๆมันร้อนอยู่แล้วไม่ใช่นะคะนะฉะนั้นเลยบอกว่าให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันนะเพราะว่ามันดึงดูดคนจริงๆหรือแม้กระทั่งดึงดูดคนเดิมๆคนเก่าๆหรือลักษณะคล้ายๆกับคนเดิมๆเข้ามาอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้เนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าคุณเองเนี่ยต้องมั่นคงในจิตใจที่คุณมีคุณเลือกคนนี้คือเลือกเลยนะคะอย่าโลเลมากมายนะคะแล้วก็ทำงานอะไรช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างมั่นคงที่จะเกิดขึ้นดีค่ะจริงๆดีหมดเลยแค่ปรับแค่เรื่องเนี้ยที่อาจารย์พูดนอกนั้นมันจะสำเร็จทุกประการหรือว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะหรือกำลังที่จะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในอนาคตหากคุณมีความ hard working ตั้งใจพยายามอดทนสู้ๆนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพทั้งกายและใจค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างที่ไม่เกินกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram ดิ่งฟาสโจน215วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram ดิ่งฟาสโจน215ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ